่อระวังใจในพระเจ้าและกระทำสิ่งดีๆเช่นรักผู้อื่นรักคนที่ไม่รักเราคนที่ไม่หวังดีกับเราให้เราอธิษฐานเผื่อเขาค่ะเชื่อว่าพระพรของพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของเราเพราะเรากำลังดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับการที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระองค์เพื่อชีวิตเราจะมีแต่ความชื่นบานและปลอดภัยค่ะ